ข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่นะครับการโอนย้ายข้อมูลก็จะจบแล้วนะครับตอนนี้นี่เครื่องใหม่นะครับเวลาเปิดมาแอปมันจะโหลดมาหากันหมดนะครับเวลาเราโคลนเรียบร้อยนะครับครับก็มาดูวิธีการโอนถ่ายข้อมูลนะครับระหว่างเครื่องเก่านะครับเครื่องเก่าของเป็นหัวเว่ยนะครับกับเครื่องใหม่ที่เป็น Redmi Note นะครับ 5G นะครับผมตัวนี้คือเครื่องใหม่นะครับเครื่องเก่าเป็นหัวเว่ยคือผมจะโอนถ่ายข้อมูลระหว่าง Android to Android นะครับก็คือจาก Android ไป Android ข้อมูลทั้งหมดนะครับเรามาคือขั้นแรกเราต้องดาวน์โหลดแอป Easyแชร์นะครับ easy share นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับว่ามันต้องทำยังไงนะครับอย่างแรกเปิดแอป easy share ก่อนตอนแรกคุณต้องเรียกว่าคุณต้องเปิดเรียกว่าเปิด wifi นะครับ wifi เชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธคุณก็ต้องเปิดนะครับบลูทูธต้องเปิดนะครับwifi คุณก็ต้องเปิดนะครับต้องเป็น wifi ตัวเดียวกันนะครับแล้วคราวนี้คุณก็มา easy share นะครับeasy share wifi คุณก็ต้องเปิดนะครับบลูทูธก็ต้องเปิดเหมือนกันนะครับwifi คุณใช้นะครับ wifi ตัวเดียวกันนะครับบลูทูธคุณก็ต้องเปิดนะครับเปิดพร้อมกันนะครับแล้วเปิด easy share นะครับแอปนี่นะครับแอปแล้วกดยอมรับไปอันนี้เครื่องใหม่นะครับยอมรับนะครับแล้วคุณก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลนะครับหรือว่าโคลนตัวนี้เข้าตัวนี้นะครับถ่ายโอนไฟล์ที่ตอนแรกผมโชว์เรียบร้อยแล้วผมจะโคลนข้อมูลนะครับผมก็โคลนข้อมูลนะครับกดโคลนข้อมูลนะครับนี่คือมือถือเครื่องเก่ามือถือเครื่องใหม่นะครับนี่คือมือถือเครื่องใหม่นะครับกดไปอันนี้นี่คือมือถือเครื่องเก่าแล้วก็กดตรงนี้เครื่องเก่านะครับนี่ easy share นะครับตั้งระบบนะครับโอเคนี่คือมือถือเครื่องเก่านะครับแล้วก็กด Android นะครับตั้งค่าที่นี่นะครับกดนะครับเปิดแอปนะครับโอเคนี่นะครับตั้งค่าระบบอนุญาตให้แก้ไขตั้งค่านะครับผมจะบอกว่าเป็น Android นะครับนี่อันนี้เครื่องเก่านะครับเปิดนี่นะครับการโคลนนะครับพอได้การโคลนปุ๊บใช่ไหมครับเราก็เนี่ยตอนนี้เราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับว่าจะมีอะไรนะครับนี่นะครับทีมโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการโคลนนะครับทำการโคลนพอเราเข้ามาเครื่องเก่าแล้วนะครับเราเข้ามาเครื่องเก่าแล้วเรากด Android นะครับแล้วเราก็บอกว่าเข้าใจนะครับเข้าใจปุ๊บมันจะขออนุญาตใช่ไหมเฉพาะครั้งนี้คราวนี้เราก็เอามือถือเนี่ยมาสแกนนะครับมาสแกนโค้ดตรงนี้เรียบร้อยแล้วมันก็จะถ่ายโอนข้อมูลถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องนี้เครื่องเก่ามาเครื่องใหม่นะครับเราต้องรอหน่อยครับมันจะรอเรากำลังเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อว่ามันสามารถโคลนยังไงได้บ้างตอนนี้จะโคลนข้อมูลทุกอย่างนะครับ
คือโอนข้อมูลเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยโอนข้อมูลนี่นะครับเราก็บอกว่าเข้าใจนะครับเนี่ยอนุญาตอนุญาตนะครับอนุญาตอนุญาตอนุญาตหมดเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับมันจะออกมาอย่างนี้ข้อมูลคุณก็มาดูว่ารายชื่อใช่ไหมครับรายชื่อเพลงเอกสารวิดีโอนะครับว่ามีอะไรบ้างที่ต้องโอนข้อมูลไปนะครับเอกสารมีอะไรบ้างนะครับข้อความบันทึกถ้าคุณไม่เอาถ้าคุณจะอันนั้นคุณก็สามารถติ๊กนะครับว่าเอาหมดนะครับเอาหมดปุ๊บโอเคแล้วก็ทำการกดเริ่มโคนนะครับถ้าคุณไม่เอาคุณก็ติ๊กออกถ้าไม่เอาคุณก็ติ๊กออกนะครับถ้าเอาคุณก็ไม่ต้องติ๊กนะครับคุณก็ติ๊กอย่างนี้กดโคนนะครับกดไปปุ๊บแล้วคุณก็ใส่รหัสหน้าจอนะครับผมใส่รหัสหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาเนี่ยคำขอสิทธิ์ตั้งค่านี้นะครับนี่อนุญาตนะครับอนุญาตเรียบร้อยมันจะทำการโคลนนะครับเห็นไหมการโคลนระหว่างเครื่อง2เครื่องนะครับก็เป็นยังไงนะครับเราก็ต้องรอหน่อยนะครับรอว่ามันจะโคลนเสร็จเมื่อไหร่นะครับเนี่ยเข้าใจแล้วก็บอกว่าเข้าใจนะครับโอเคอนุญาตอนุญาตอนุญาตนะครับนะครับนี่นะครับนี่เนี่ยมันจะโคลนนะครับเห็นไหมว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มันจะโคลนเข้าในนี้หมดเลยนะครับข้อมูลทุกอย่างจากเครื่องเก่ามาเครื่องใหม่นะครับทั้งโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์เบอร์มือถือทุกอย่างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็การโคลนข้อมูลมันง่ายมากคุณจะใช้จาก Android เครื่องเก่าไปใช้ iOS นะครับของ iPhone ได้iOS iPhone ก็มานั้นได้นะครับเนี่ยคือการโคลนนะครับว่ามันจะวิ่งเข้าไหร่กี่เมกกี่เมกรอดูนะครับโอเคเดี๋ยวดูกันครับโอนข้อมูลนะครับเรากำลังถ่ายโอนข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่นะครับตัวนี้ว่าทำยังไงบ้างนะครับก็มาดูกันข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่นะครับก็ยี่ห้อไม่เหมือนกันคุณสามารถโคลนจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ได้นะครับนี่กำลังโคลนนะครับการโอนย้ายข้อมูลก็จะจบแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับ30วินะครับการโอนย้ายข้อมูลก็จบนี่นะครับสมบูรณ์นะครับการโอนย้ายข้อมูลสมบูรณ์นะครับโอเคเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับมาปุ๊บนี่โอเคนี่นะครับคุณสามารถโอนย้ายข้อมูลมาที่แอปตัวเก่านะครับนี่เครื่องเก่าเครื่องใหม่การโอนย้ายข้อมูลนะครับเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่ได้ข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่นะครับตัวนี้โอนย้ายข้อมูลจากเครื่องเก่าไปเครื่องใหม่นะครับคือตอนนี้เราโอนเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าตัวเครื่องมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับนี่นะครับว่าโอนอะไรไปบ้างนะครับโทรศัพท์สำหรับอันนี้เครื่องเก่านะครับอันนี้เครื่องเก่าอันนี้เครื่องใหม่นะครับเวลาเปิดมาแอปมันจะโหลดมาหากันหมดนะครับเวลาเราโคลนเรียบร้อยนะครับมันจะดาวน์โหลดมาโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วข้อความทุกอย่างเนี่ยมันก็สามารถดาวน์โหลดมาทั้งหมดเลยนะครับทุกระบบมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งโทรศัพท์ทั้งพวกนี้ได้หมดนะครับโอเค